สวัสดีครับผมพบกับผมในช่องโซนรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว DX Exhaust Man Model Lightbulb นะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับใส่ฐานกระดุม 2-3 ก้อนตรงนี้นะครับปุ่มรีเซ็ตก็อยู่ตรงนี้นะครับลำโพงก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้างั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับปุ่มกดตรงนี้ถ้างั้นเรามาเปิดหน้ากันเลยนะครับเปิดอีกทีเปิดอีกทีเปิดอีกทีถ้าเกิดใครไม่มีบุ๊กหรือไม่มีอะไรเลยสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองครับถ้างั้นเรามาแปลงร่างกันเลยนะครับมันจะมีอีก2ร่างนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับร่างแรกอีกร่างหนึ่งงั้นเรามาใช้ถ้าไม่ตายกันเลยนะครับขอหมดขาก่อนนะครับขอถ้าไม่ตายหมดแขนขอถ้าไม่ตายหมดแขนด้วยนะครับก่อนหน้านั้นถ้าเราทำการโหมดแบบตัวเต็มๆเลยนะครับถ้างั้นเรามาเล่นกับเซเคนซอร์ไรเวอร์กันเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายที่2
ขออนุญาตไม่เสียบุคคู่นะครับผมก็เพราะว่าในรายละเอียดบุคคู่อยู่อีกคลิปหนึ่งแล้วก็คือคลิปของไซโคร่างแรกกับคลิปของคาลิเบอร์จากโอดาก้อนนะครับผมไปดูกันได้เดี๋ยวขึ้นภาพไปดูกันแล้วกันสองภาพเผื่อใครไม่เห็นถ้างั้นเราเอามาเล่นกับดาบคาลิเบอร์เลยนะครับถ้าไม่ตายถ้างั้นเราเอามาเสียบกับดาบมาเลเดอร์สแลกกันเลยนะครับผมจะเป็นยังไงดูกันเลยกดฟันกดฟันอีกกดฟันอีกกดฟันอีกกดฟันทั้งนั้นเราเสียบดูเลยนะครับมันเสียบไม่ได้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมสำหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย